สวัสดีครับมาพบกับช่อง Job on the Road นะครับตอนนี้นะครับผมเสร็จสิ้นงานประจำนะครับรับเช็คจากบางกรวยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นงานประจำเป็นงานสุดท้ายนะครับสำหรับงานประจำวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงนะครับเราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาอยู่ในชุดพิเศษของร้านมูฟและอะไรนะครับตอนนี้ครับผมก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาอยู่ในชุดพิเศษของร้านมูฟและอะไรนะครับตอนนี้ครับพร้อมนะครับที่จะเริ่มงานนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่24เมษายนนะครับพ.ศ. 2563นะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาประมาณ11โมง3นาทีนะครับเดี๋ยวเรามารองานจากร้านมูฟและอะไรแมนกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ออเดอร์แรกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามารับมาร้านนะครับจันทนีนะครับสาขาหมู่บ้านแกนแคนเนลนะครับเป็นอาหารของลูกค้านะครับถุงใหญ่พอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราไปจัดส่งให้ลูกค้ากันในซอยเดี๋ยวเราจะไปจัดส่งให้ลูกค้ากันในซอยชินเขตนะครับก็ระยะทางจากนี้ไปนะครับก็ประมาณ 3.4 กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป84บาทนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางส่งสินค้าให้ลูกค้ากันเลยครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากร้านจันทนีนะครับริมคลองประปานะครับสาขาหมู่บ้านแกนแคนเนลนะครับมาถึงกันที่ซอยจินเขียนนะครับก็งานนี้นะครับได้ไปงานนี้นะครับได้ค่าขนส่งไป84บาทนะครับก็ลูกค้าให้ทิปมาอีก36บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารองานต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้1ออเดอร์แล้วนะครับผมกำลังเข้าไปรับสินค้าลูกค้าครับเป็นร้านฟุกุมัชชานะครับอยู่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับชั้นจีนะครับก็เราจอดรถข้างกับเดอะมอลล์งามวงวานนะครับเพื่อสะดวกในการกลับรถนะครับไม่ต้องไปกลับใจนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังเดินไปรับสินค้าลูกค้านะครับโอเคครับได้เสร็จครับเดี๋ยวเราเข้าไปรับสินค้าลูกค้ากันเลยครับไลน์แมนรอบยอดที่4ค่ะยอด180ครับใช่ครับใช่ครับอันนี้ครับ2ชุดนี้นะครับจับพี่โอเคครับเหลือ20ก็แต่180ใช่มั้ย180โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในเดอะมอลล์งามวงวานนะครับชั้นจีนะครับมารับสินค้าให้ลูกค้านะครับเป็นฟูกุมัชชานะครับทั้งหมด4แก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดส่งให้ลูกค้ากันที่การไฟฟ้าภูมิภาคนะครับถนนงามวงวานนะครับก็จากนี่ไปนะระยะทางก็ประมาณ 5.1 กิโลเมตรนะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าลูกค้าเลยครับแล้วก็ติดครับขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากฟุกุมัชชะชั้นจีเดอะมอลล์งามวงวานนะครับมาส่งให้ลูกค้ากันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับถนนงามวงวานเช่นกันนะครับก็งานนี้นะครับได้ค่าขนส่งไป84บาทนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารองานต่อไปกันเลยครับโอเคครับเราก็ได้อีก1ออเดอร์แล้วนะครับหลังจากที่รอกันประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้นะครับผมได้สินตอนนี้นะครับผมได้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มารับของจากร้าน 7-Day นะครับหลังมอธุรกิจบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ลูกค้ากันที่ถนนบุญศรีนะครับแขวงสารเจ้าพ่อเสือเขตพระนครนะครับกรุงเทพครับงานนี้ก็ระยะทางก็ประมาณ18กิโลเมตรนะครับเราก็ได้ค่าขนส่งไปนะครับ142บาท
4.34 สตางค์นะครับตอนนี้นะครับสินค้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปส่งสินค้าให้ลูกค้าเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอเคครับก็เสร็จสิ้นงานส่งสินค้าลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากนะครับ7 Day นะครับแถวหลังจากร้าน7 Day นะครับหลังมอลล์ลูกกิจบัณฑิตนะครับมาส่งให้ลูกค้ากันที่ซอยสารเจ้าพ่อเสือนะครับก็เขตพระนครนะครับก็ระยะทางทั้งหมด18กิโลเมตรนะครับงานนี้นะครับเราได้ค่าขนส่งไป142.34 บาทนะครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปเรามาสรุปยอดนะครับโอเคครับก็มาถึงสรุปยอดประจำวันที่24เมษายนนะครับพ.ศ. 2513นะครับงานนี้นะครับผมใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเริ่มต้นตั้งแต่11โมงนะครับงานแรกครับผมได้งานประมาณตอนบ่ายโมงตอน11โมง13นาทีนะครับค่าขนส่งครั้งนี้ครับได้ไป84บาทนะครับจากทุ่ง2ห้องนะครับตรงนี้นะครับทุ่ง2ห้องนะครับมาลาดยาวนะครับได้ไป84บาทครับส่วนอีกงานนึงครับก็ได้ถึงตอนที่นะครับเป็นงานที่2ครับจากบางเขนะครับไปลาดยาวครับทั้งหมดได้ค่าขนส่งไป98บาทนะครับแล้วก็อีก1งานนะครับได้ก่อนประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะ1งานนะครับได้ตอนบ่ายโมง16นาทีนะครับจากทุ่ง2ห้องไปศาลเจ้าพ่อเสือนะครับงานนี้นะครับเป็นงานส่งสินค้านะครับก็เท่าที่จำได้คือเค้กกับคุกกี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะขับอย่างระมัดระวังเลยทีเดียวนะครับก็ได้ค่าขนส่งไปนะครับ142.34 บาทนะครับเท่ากับครับเท่ากับนะครับวันนี้นะครับผมจะได้ค่าวิ่งงานเต็มๆนะครับภายใน2ชั่วโมงเสร็จๆนะครับ324.34 บาทนะครับแล้วก็เอาไปลบกับค่าบริหารจัดการแอปลดค่าภาษีนะครับ 16.55 นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะได้ยอดสุดที่ทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับ2ชั่วโมงเสร็จนะครับได้ค่าวิ่งจากงานพิเศษจากร้านละมุกและไลน์แมนไปทั้งหมด270บาทนะครับก็พอดีนะครับตอนบ่าย2โมงครับผมมีนัดรับเช็คให้ทางบริษัทครับซึ่งเป็นงานประจำอยู่แล้วนะครับก็เลยต้องทำให้เลิกงานจากงานพิเศษจากร้านมุกและไลน์แมนไวขึ้นหน่อยนะครับวันนี้ก็ได้ไปสุดที่ทั้งหมดก็270บาทครับก็ไม่รวมทิปนะครับอีกประมาณ30กว่าบาทนะครับก็วันนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ300นะครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ